4. หิมวันตสูตรว่าด้วยขุนเขาหิมพาน24ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการพึงทำลายขุนเขาหิมพานได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาอันเลวทรามเลยทำ6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 3. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 4. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลพึงทำลายขุนเขาหิมพานได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอวิชชาที่เลวทรามเลยหิมวันตสูตรที่4จบ